บทที่ฮัทได้รับเรื่องนี้คือเป็นรับบทเป็นเจ้าพระสุทัศน์ภรรยาราชกุมารครับเป็นพระราชกุมารในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ซึ่งเล่นโดยพี่ปีเตอร์ชัยนามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการฝึกซ้อมทุกอย่างเพราะว่าเป็นละครประวัติศาสตร์แล้วก็มีพระองค์จริงด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เราทำยังไงก็ได้ที่ให้ไม่ผิดพลาดเลยหรือพลาดน้อยที่สุดนะในการสมวิญญาณเป็นพระองค์ท่านก็ต้องอ่านประวัติศาสตร์ก่อนเพื่อให้รู้จักยุคปลายอยุธยาให้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาธรรมราชาศัพท์ประวัติศาสตร์ตอนนั้นเป็นยังไงมีการค้ากับนานาชาติมากมายอยุธยาเปรียบเหมือนเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะมีถ้าใครได้ดูที่ถ่ายทำไปมีฝรั่งมีชาวโปรตุเกสมีญี่ปุ่นมีจีนอะไรมากมายนะครับก็ต้องศึกษากันพอสมควรเลยครับก็สนุกครับแล้วก็ได้รับสิ่งใหม่ๆเพราะเราไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นแบบย้อนยุคเลยผมซ้อมมาก่อนหน้าก่อนเปิดกล้องประมาณ6เดือนนะฮะก็เปิดกล้องไปเมื่อต้นปีมกรามีซ้อมที่จริงด้วยก่อนวันถ่ายทำเนี้ยก็ต้องอาจจะมาค้างคืนนึงแล้วก็พอถึงวันจริงเราจะได้พร้อมนะฮะในเรื่องของทุกอย่างครับบทหรืออะไรก็ตามจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วพอสวมวิญญาณไปท่านก็จะได้ออกมาให้ดีที่สุดองค์เจ้าพระสุทัศน์เนี่ยท่านทรงพะเยานะในตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยหม่อมก็ได้ดัดแปลงให้ท่านเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าเอกทัศน์คือคุณพ่อกับลูกว่าพ่อสอนลูกยังไงแล้วเราก็มีอุดมคติก็คืออยากเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีในอนาคตเรื่องนี้หม่อมจะเห็นความสัมพันธ์ให้คนรู้จักท่านมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปี2310เนี่ยกษัตริย์องค์ต่อไปก็คือเจ้าพระสุทัศน์นะครับตอนแรกๆที่รู้ว่าจะได้เล่นมีพระองค์จริงเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันนะฮะเราเลยต้องทำกันบ้านหนักเป็นพิเศษรวมถึงการที่จะเข้าซีนกับพี่ๆนักแสดงที่มีฝีมือมากมายนะฮะงานทุกคนก็มาด้วยใจจริงจังมากทุกคนคือตั้งใจทำเรื่องนี้มากครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ฟิล์มซีรีส์เทิดพระเกียรติหม่อมก็ทำดีสุดในทุกด้านของฟิล์มเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของนักแสดงหม่อมก็เขียนบทเองซ้อมเองทำทุกอย่างเองรวมถึงไฟล์ต่างๆก็เนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะเขาต้องแบ่งเวลาแบ่งหลายไม่หม่องหม่องไม่มีเวลาว่างเลยสักวันเดียวซึ่งเราได้มาเล่นละครเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากๆที่แบบทุกคนแบบเอาใจมาทำให้ออกมาดีที่สุดนะฮะก็ภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาเล่นพรุ่งนี้คือศรีอยุธยาเนี่ยคือตามประวัติศาสตร์จริงของชาติไทยเราเลยคนที่ดูไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามก็จะรู้ประวัติศาสตร์รู้ว่าสมัยนั้นเป็นยังไงมีใครบ้างการค้าเป็นยังไงภาษาเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงมีข้อคิดแง่คิดดีๆที่ทำให้คนที่ดูเนี่ยเกิดความคิดอาจจะอย่างเช่นรักชาติบ้านเมืองรู้จักประวัติศาสตร์มากขึ้นรู้ความเป็นจริงว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมเราถึงเสียกรุงหรืออะไรก็ตามทำไมต้องรบกับพม่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็แล้วก็เปรียบกับเรื่องลึกลับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะอันนี้ยังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็สนุกแน่นอนนะฮะได้ประวัติศาสตร์ด้วยสนุกด้วยมีเรื่องของสงครามความรักก็ครบเลยนะครับThank you.